ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเต้นรำทำครัวนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศอาจจะดูแปลกๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้พัทรอรินทร์จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนอกสถานที่นะคะจะพาไปเที่ยวทะเลเกาะเสม็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นเช้านี้ก็จะดูรกๆนะคะกำลังจะเก็บของขึ้นรถตู้เพื่อที่จะไประยองจากระยองก็ต่อเรืออีกครึ่งชั่วโมงแล้วจะไปทำกับข้าวกันไปเที่ยวกันที่เกาะเสม็ดนะคะเช้านี้ก็เลยมาทำอาหารกล่องให้กับทีมงานนะคะเพราะทีมงานเรื่องมากนิดนึงกินอาหารกล่องทั่วไปไม่ได้นะคะเช้านี้ก็ทำหมูก้อนไข่เจียวกินบนกล่องนะคะทำบนรถตู้จะได้ประหยัดเวลาค่ะวันนี้ลืมซื้อน้ำมันพืชวันนี้ไข่เจียวของเราก็ใช้น้ำมันมะกอกนี้ค่ะเพื่อสุขบีชบอดี้ของเรานะคะเราใช้ extra virgin olive oil ทำน้ำมันมะกอกไฮโซคณะนี้ไฮโซมากขอบอกก่อนที่เราจะไปเกาะเสม็ดวันนี้ขอแวะไปอีเวนต์เล็กน้อยนะคะไปหาสตุ้งสตางค์เพื่อที่จะไปใช้ที่เกาะเสม็ดนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็พร้อมเดินทางแล้วนะคะของเราก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วข้าวของของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันเถิดพวกเราไปเย้โอ้ยรอด้วยพี่เมย์เฮ้ยท่านผู้ชมคะลืมแล้วเร็วทุกคนคะนี่น้องแซคค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะพัทรวรินทร์ไม่ได้ไปคนเดียวไปกับน้องแซคด้วยน้องแซคพี่เกิดเรียบน้องแซคอ่ะเร็วขึ้นรถเร็วๆเลยผมจริงๆอ่ะผมบอกว่างั้นไปอ่ะรอนานไหมน้องแซคไม่นานสนุกไหมคะน้องแซคสนุกสนุกนะคะเมาส์มันมากแต่ว่าขออธิบายเมื่อกี้นี้ที่เมาส์ไปเมาส์มาแล้วมีเต้าหู้เนี่ยค่ะสังเกตนะคะน้องแซคกับพี่เมย์จะมีเหมือนกันน้องแซคทำมาให้นะคะอันนี้ฝีมือน้องแซคน้องแซคเป็นคนที่ชอบนอนไม่หลับใช่ไหมนอนไม่หลับครับนอนไม่หลับไม่ชอบทำอะไรก็ต้องทำต่างหูทำต่างหูทำนู่นทำนี่เย็บปักถักร้อยทำขามทำขามเป็นคนชอบทำศิลปะนะทำนู่นทำนี่เป็นคนที่เขียนหนังสือลายมืองามมากทำอะไรก็สวยงามตรงข้ามกับพี่เมย์มากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กินข้าวกลางวันนะเราจะประหยัดเวลานิดนึงแซกเราจะไม่แวะที่ไหนเราจะกินมอลโต้เพราะฉะนั้นพี่ทำอาหารกล่องไว้ให้วันนี้จะเป็นหมูก้อนเป็นแบบกินแล้วสะดุ้งแล้วก็จะเป็นไข่เจียวไข่รับเลยแล้วเป็นไข่เจียวน้ำมันมะกอกอุ้ยตายแล้วมีโทรศัพท์เข้ามากดปิดก่อนนะอย่าเพิ่งไม่ว่างนะคะนี่ที่เป็นหมูสะดุ้งนะเราจะมีพริกไทยสดนะคะมีกระเทียมแล้วมีหัวละพาเอ้ยไม่ใช่ใบมิ้นท์เขาเรียกอะไรสะระแหน่สะระแหน่อย่าสะระแหน่นะเธออะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปแล้วมันจะช่วยขับถ่ายดีจะช่วยแบบว่าไม่ท้องไม่อืดไม่เฟ้อเพราะเราอยู่ในรถตู้ไงใช่ไหมแล้วก็การเอาไข่เจียวเนี่ยทอดกับน้ำมันมะกอกมันก็ดีต่อสุขภาพกินเลยไหมน้ำลายไหลแล้วอ่ะน้ำลายไหลแล้วอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันมันเจ๊พออ่ะก่อนนี่พออ่ะฮะโอเคอันนี้พอได้3ก้อนด้วยพอได้3ก้อนพอได้3ก้อนอ่ะพอได้3ก้อนอ่ะไข่จ้ะพอหอมพออ่ะใช้กระเท
ชาพี่คนขับค่ะยังไม่รู้ชื่อพี่เลยพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่นิมิตต้องกินข้าวหมูสะดุ้งหนูอ่ะกินแล้วสะดุ้งเด้งดังอร่อยโอเคแล้วถึงก่อนเสม็ดนะแล้วจะรับข้ามเรือไปก็จะไปดูโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีกิจกรรมเล่นน้ำทะเลพร้อมไหมพร้อมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกินข้าวอาหารกรอบที่ท่านเรารีบเตรียมมาให้กับทีมงานสักพักหนึ่งเราก็จะนอนและตื่นมาแล้วจะถึงระยองนั่งเรือข้ามไปเกาะเสม็ดค่ะเราอยู่บนเกาะเสม็ดอ่ะเลิศนะคะรอมา4ปีนะคะเพื่อที่จะมาเกาะเสม็ดนะคะวันนี้ก็ถึงกันแล้วนะคะวันนี้เราคิดว่าเราถึงโรงแรมแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะคะพี่จะทำเป็นสุกี้แบบเกาหลีให้กินริมหาดนะเป็นแบบมอสไฟอ่ะเลิศน่าสดนะคะอย่ารอช้าไปที่โรงแรมกันเถอะค่ะไปแซกน้ำทะเลสีฟ้าสีฟ้าลงไปไหมยังจะยังเข้าสู่ช่วงทริปของรายการเต้นรำทำครัวนะคะวันนี้พัทรวรินทร์จะสอนวิธีทำบานาน่าซูเซตซึ่งเป็นสูตรของคุณแม่ดิฉันเองคุณพัทรวดีมีชูทนนะคะก่อนแรกก็ต้องมีบานาน่าอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยหอมนะคะท่านผู้ชมนะคะเราใช้กล้วยหอมนะครับก็แล้วแต่จะกินเยอะจะกินน้อยก็แล้วแต่แต่ก่อนแรกนะคะเนยประมาณนี้นะคะใส่เข้าไปในกระทะร้อนๆ นะคะอย่าหาที่เหนียวเนยเพราะว่าเนยเนี่ยทำให้ทุกอย่างอร่อยอย่าไปกลัวอ้วนเดี๋ยวไปกินส้มตำอดเอาทีหลังนะคะใส่เนยเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลให้เคี่ยวกับเนยก่อนนะคะโรยน้ำตาลเข้าไปชุบวับเรียบร้อยจานนี้นะคะใครกลัวอ้วนนะคะอย่ารับประทานแต่ถ้าไม่รับประทานก็จะเสียดายเพราะอร่อยมอกค่ะนะคะปอกกล้วยก่อนนะคะปอกกล้วยก่อนชวับชวับฮะเสร็จแล้วเอากล้วยผ่าครึ่งผ่าตรงกลางนะคะพยายามอย่าให้เขาแตกทำยังไงดีแล้วเอาไปทอดในน้ำมันเอ้ยในเนยสิคะไม่ใช่น้ำมันคราวนี้รอไปเลยนะคะพยายามอย่าให้กล้วยสุกอย่าเลือกกล้วยที่สุกมากเพราะว่าถ้าสุกมากเวลาเอาไปทอดเนี่ยเขาจะแตกนะคะแล้วก็จะแบบเละๆเหมือนอาหารเด็กแล้วก็ไม่น่ารับประทานที่สำคัญนะคะซูเซตนะคะมีส่วนผสมของมะนาวและส้มนะคะใช้มะนาวเขียวก่อนที่เราจะบิดน้ำมะนาวเขียวนะคะกลึงมันก่อนนะคะน้ำจะได้ออกเยอะๆงง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 ฮะแล้วก็บีบมะนาวเราในเครื่องไฮโซของเราเขียวอะลองรับมาน้ำมะนาวจะใช้มะนาวเขียวหรือว่าลายเลมอนก็ได้นะคะจะเป็นเลมอนสีเหลืองก็ได้แล้วแต่นะคะแต่รู้สึกว่ามะนาวเขียวละลายเนี่ยจะได้รสที่เปรี้ยวที่จัดมากกว่านะคะพยายามอย่าให้เม็ดอยู่ข้างในเอาเม็ดออกใส่เข้าไปเลยชุบถ้าเนย
ยกับน้ำตาลเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลไม่ต้องตกใจนะคะแสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วนะคะเอานี้มะนาวไปแล้วเราใช้ส้มนะคะใช้อย่าใช้ซันคิสนะคะเราใช้อันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Mandarin Orange นะคะ Mandarin Orange นะคะคั้นเหมือนกันลูกหนึ่งนะคะใส่เข้าไปนะคะประมาณลูกครึ่งค่ะช่วงที่ละแล้วก็เคี่ยวบานาน่าซูเซตของเราสักพักนึงนะคะจนเรารู้สึกว่าซอสของมันก็เริ่มเหนียวนะคะแล้วมีเป็นขอบน้ำตาลรู้สึกว่ามันคาราเมลไลซ์นิดนึงนะคะก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะง่ายๆเลยนะคะปิดไฟก่อนนะคะพยายามอย่าให้ซอสโดนมือนะคะเพราะเวลาน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยฮะนอกจากเขาจะร้อนแล้วนะคะเขาจะเผาเข้าไปในผิวหนังเลยนะคะเพราะมันจะแสบร้อนมากใส่ลงจานเสร็จนะคะไม่พอนะคะขอเช็ดขอบนิดนึงไม่พอกินแค่นี้ไม่ได้นะคะอ่ะมันอาจจะหวานเกินไปนะคะเราจะใส่ตัวครีมนิดนึงนี่ครับเสร็จแล้วแต่งด้วยพาสลีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบานาน่าซูเซตของเราค่ะพายน้ำเสร็จแล้วเย็นขึ้นใจนะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินน่ะนี่เราก็ต้มน้ำไว้ก่อนให้เดือดแล้วก็ใส่ใช้เท้านิดนึงน้ำซุปจะได้หวานคือวันนี้อยากแบบว่ามาทะเลแล้วกินสุกี้อ่ะแต่จะกินสุกี้ธรรมดามันไม่ได้แซกเราจะต้องแบบว่าเป็นสุกี้ญี่ปุ่นน่ะแต่ญี่ปุ่นมากไม่ได้เพราะว่าเรามีน้ำจิ้มแบบเกาหลีด้วยอ่ะนี่แซกนะคะเคยไปเรียนญี่ปุ่นมาเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นลูกชิ้นปลาอะไรคะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาคล้ายๆถ้าเป็นของคนจีนเขาเรียกคือกล้วยครับคือกล้วยค่ะโอเคแล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อปลาบดใส่ผสมปลาหมึก
ผสมปลาหมึกนะคะแล้วก็อันนี้มีหลายแบบวันนี้ลูกชิ้นปลาวันนี้แบบว่าอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาผสมแป้งมันสำปะหลังโอเคแล้วหอมใหญ่และหอมใหญ่วันนี้เราก็มีลูกชิ้นจากบริษัทจอโคต้านะคะ3แบบแล้วมีอีกแบบนึง4แบบอันนี้แบบเป็นอะไรคะน้องแซมอันนี้รู้สึกจะเหมือนเหมือนกันนะคะปลาบดใช่ป่ะปลาบดครับปลาบดนะคะเรามาทะเลเพราะฉะนั้นวันนี้ให้กินแต่ลูกชิ้นปลานะคะแต่ซุกกี้แน่นอนก็ต้องมีผักนะมีชัยเท้ามีปุ้ยเล้งมีเห็ดหูหนูด้วยมีเห็ดหูหนูด้วยเหรอไฮโซอยู่ในลูกชิ้นเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะใช้น้ำจิ้มของเป็นพริกของเกาหลีจะลองใส่ดูมาฟิวชั่นกับลูกชิ้นของญี่ปุ่นนะคะแล้วอาจจะใส่กิมจุงกิมจินิดนึงโอ้ยผมชอบชอบนะแล้วมีเต้าหู้มีอูด้งนะพร้อมหรือยังเดี๋ยวทุกอย่างเทใส่หม้อแล้วกินได้เลยนะผมรอกินรอกินนะคะตอนนี้เราเริ่มปรุงซุปไปเลยนะแซกเอาเลยครับโอเคเปิดยังไงล่ะเอาละท่านผู้ชมนะคะเราอยู่กับสิ่งสวยๆงามๆนะคะแล้วก็ต้องช่วยดูแลทะเลนะคะเรากินอะไรทําอะไรต้องทิ้งให้หมดนะคะขยะให้หมดไม่งั้นทะเลของเราก็จะไม่สวยนะคะไปน้องแซ่เขาก็แบบว่าแกะให้เรียบร้อยพัทรลีใช้มีปืดปืดเขามียางอยู่อ๋อหรอแต่ว่าพี่ผมว่าคราวหน้าผมจะทําแบบพี่ใช่เร็วกว่ามั้ยเร็วกว่านี่เช็ดเขียงขอพาดโอ้ยกินอย่างนี้ได้เลยอ่ะอร่อยฮะอุ้มไม้แหละไม่เป็นไรใครได้ชิ้นใหญ่ก็โชคดีไปแล้วกันใครไม่กินเผ็ดอ่ะใครไม่กินเผ็ดอ่ะอันนี้ใส่ไปยังเจียไม่กินเผ็ดใช่ไหมปลากินไม่กินเผ็ดชิมก่อนนะโอ้โหขอเกลือชิอร่อยภาษาเกาหลีพูดว่าไงอร่อยภาษาเกาหลีไม่รู้ว่าอันนั้นภาษาไทยแล้วไปยังแรงไปยังแรงฮะตอนนี้นะคะรายการเต้นรำทั้งครัวเรามาเกาะเสม็ดนะคะเพราะว่าเกาะเสม็ดเนี่ยไม่เคยอยู่คนเดียวใช่แล้วเกาะเสม็ดเป็นที่ที่แบบว่าฝรั่งเขาจะนิยมนะคะเพราะฉะนั้นเรามีแขกรับเชิญในเดือนนี้ที่เรียกว่า Beach Party นะคะใครได้บ้างเรา Lovely Guest Hello Welcome Be careful the hot chocolate there
camera. Face the camera so everyone can see your lovely face. And how is your name? David. David. Yeah. Terry. Terry and... Five. Five. Sean. Sean. Your name, madam? Kat. Matt. Matt. Okay. We're doing the Korean hot pot today. Yep. So lovely for you to come and join us. Are you ready to try it? Okay, let's go. นะคะตอนนี้ไรเหมาะซุกี้หม้อรวมของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะ go ahead have fun go for it go for it have some bowl they're getting some bowl there she's running with the bowl ยอดเยี่ยมเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพัทรวรินทร์ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเพราะมีแขกรับเชิญแซมมีแขกรับเชิญของเราช่วยกินนะคะช่วยกิน อร่อยมากมากอร่อยมากมากจริงค่ะเกินวันเดอร์ฟอร์ตอนนี้นะคะทุกกี้กะหรี่ของเราก็หมดแล้วเพราะที่กำลังตกดินนะคะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มันก็ได้จะถึงเวลากับการริมรถอย่างอื่นบ้างนะคะก็ต้องขอปิดรายการตรงนี้แต่ก่อนที่จะไปนะคะพัทรวรินทร์ขอบคุณบริษัท Modern Form Frankie และที่ขาดไม่ได้นะคะคือบริษัทโจโคต้านะคะที่อำนวยอุปกรณ์แล้วก็ความสะดวกในวันนี้นะคะ Yes top six are coming my staff are running have a bowl first. Have a bowl first. Okay, Lena. So, everybody, now, then, I'm going to thank you, everyone. Thank you very much. Everyone, you enjoy? This is better than what you get in Korea. Really? Oh, really?